สดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่ยานะครับก็พี่ยาเนี่ยเรียนจบมาจากที่ MIT แล้วก็ไปเรียนทางด้าน MBA มานะครับก็วันนี้อยากจะให้พี่ยาเนี่ยมาช่วยแชร์ทุกคนฟังหน่อยละกันว่าการไปเรียนต่อ MBA ที่ MIT เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่ยาเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยละกันครับยานะคะสวัสดีทุกคนค่ะยาจบปริญญาตรีที่สถาปัตย์จุฬานะคะแล้วก็ทำงานที่บริษัทแบนแอนด์เฮาส์มาประมาณจริงๆ6ปีแหละค่ะแล้วก็คือวนตั้งแต่เป็นสถาปนิกทำงานหลายฟังก์ชันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียน MBA ที่ MIT ต่อแล้วก็เพิ่งเรียนจบนะคะแล้วก็กลับมาปีนี้คราวนี้อยากจะถามพี่ยาหน่อยอะครับว่าตอนไปเรียน MBA ที่ MIT นะครับเรียนอะไรบ้างครับในแต่ละปีเนี่ยแบ่งเซมิสเตอร์ยังไงแล้วก็ในแต่ละเซมิสเตอร์เนี่ยเรียนอะไรบ้างครับที่ MIT ก็จะมีหลักสูตรแบบเดียวสำหรับตัว MBA ก็คือเป็น2ปีมี4เซมิสเตอร์นะคะที่นี่ก็คือจะพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงก็คือเราจะมีคอร์เทอมอะค่ะแค่เทอมเดียวก็คือเทอมแรกก็คือทุกคนเรียนเหมือนกันหมดเลยมีประมาณ5-6ตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลังจากคอร์เทอมเนี่ยอีก3เทอมก็คือเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเรียนคือเรียกได้ว่าเป็นอิเล็กทีฟหมดเลยมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยแหละที่ตัดสินใจเลือก MIT แบบเป็น top choice เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้าง flexible มากๆเพราะว่าทุกคนไปเรียน MBA เนาะมันก็น่าจะมีหลายเหตุผลบางคนอยากทำ start up บางคนอยากเปลี่ยน career path อะไรอย่างงี้เนาะบางคนอยากพัฒนา soft skill อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเหตุผลแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าผ่านคอร์เทอมไปแล้วเราอยากลองอะไรมีอะไรมันจะไม่ได้ fix ตัวเราอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจุดเด่นของ curriculum มันน่าจะเป็นการที่ you can choose everything profile พี่อยากเลยน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ได้จบแบบ business โดยตรงแล้วก็นี่คือเป็นการ cross สายแบบผ่าปัดเนี่ยมา business ทางด้านเนี่ยครับอยากจะถามพี่หน่อยครับว่าเทอมแรกเนี่ยคอร์ที่เขาเรียนอ่ะคอร์วิชาเนี่ยเรียนอะไรบ้างอ่ะครับคือส่วนใหญ่อ่ะคนที่ไปเรียนที่นู่นเนาะก็ทุกคนจะเข้าใจว่าที่ over represent ก็จะเป็นพวก engineer จบ BBA มาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีค่อนข้างมีพื้นฐานด้านแมทด้านธุรกิจอยู่แล้วก่อนไปเรียนนะคะเขาก็จะมีอย่างพี่คือรับเขาก็บอกมาเลยว่าพี่จะต้องเรียนแบบ take MBA mat ให้จบก่อนที่จะเรียนเทอมที่1น่าจะไม่ใช่ typical แบบ example สำหรับเคสคนอื่นเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรคือมันก็จะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะแบบ accounting econ อะไรอย่างเงี้ยตัว data analysis อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการ prep เพราะว่าเราก็จริงๆทำงานมา6ปีแบบหัวมันก็แบบไม่ได้ใช้ในการเรียนอ่านหนังสือมาสักพักนึงแล้วพอได้เรียนแล้วก็พอไปเปิดคอร์สเซมิสเตอร์อ่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันใหม่แบบเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยค่ะส่วนในคอเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่บังคับเรียนก็จะมีตัว accounting econ นะคะแล้วก็ communication แล้วก็จะเป็นเรื่องของ operation ก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นคอแล้วก็น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของ MIT อ่ะคือวิชาที่เรียกว่า DMD คือ data modeling decision คล้ายๆกับ data analysis แต่ว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็น data scientistเราเรียนเพื่อจะรู้ว่ามันทำงานยังไงแล้วเราจะเอาไป analyze ให้เขากับการตัดสินใจทาง business ยังไงรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเพราะว่าเนื้องานที่ผ่านมาไม่ได้แตะอะไรในพาร์ทนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยได้มาเรียนอันเนี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันเป็นเรื่องยากจะต้องเป็นจบคอมไซมาเท่านั้นมันถึงจะสามารถที่จะทำ data อะไรอย่างงี้ได้ที่พี่ชอบที่รู้สึกว่าเขาสามารถทำเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่ามันยากให้มันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปที่ MIT นะเขามี elective อะไรที่น่าสนใจบ้างครับไม่ว่าจะเป็นหลังเทอม2เทอม3เทอม4ตรงนี้ไปครับจริงๆที่ MIT อะค่ะคือเขา flexible มากมี elective ทุกรูปแบบที่นั่นอะเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า certificate ด้วยก็คือถ้าสมมติว่าเราลง elective ตามนี่เราก็จะได้ certificate แต่จริงๆแบบไม่ต้องทำก็ได้นะคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ว่าดันไปลงวิชาที่มันแบบเข้าล็อกพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกแบบ finance certificate sustainability certificate อย่างพี่ก็คือได้ business data analysis certificate เพราะว่าพอเรียนเทอม1เราที่อย่างที่เล่าไปอะพอวิชาMD ใช่ไหมคะก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากรู้ว่า data เราจะทำอะไรได้อีกแล้วจะมาปรับใช้กับงานที่เราจะทำหลังเรียนจบได้ยังไงพอรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนสิ่งนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าpursue ด้าน data ต่อพี่จะเรียนค่อนข้างเหมือนเป็นเป็ดนิดนึงเพราะว่าคิดว่าชอบงานสาย corporate อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนที่เขามีขาดชัดเจนอย่างเงี้ยเพื่ออย่างเพื่อนบางคนก็คือสมมติอยากเปิด startup แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีวิชา elective ที่เน้นไปทางการที่อยู่จะเป็นแบบ entrepreneur startup จริงๆที่ MIT อ่ะเขาให้อยู่ออกไป take elective ที่ไม่ใช่ของตัวส่วนก็คือ business school เนาะประมาณ 3-4 ตัวแต่จริงๆมันค่อนข้าง flexible จะไป sit in ก็ได้อย่างเพื่อนที่บางคนก็คือไปเรียน how to be DJ หรือว่าไปเรียนอะไรที่มันค่อนข้างแตกไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือเทอมแรกเราเจอกันเยอะมากเพราะเราก็คือเป็นเหมือนเรียนคอทีมเนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ocean มันก็คล้ายๆกับ section แหละ ocean ละประมาณ60คนมี6 ocean อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่ใน ocean อย่างเงี้ยเจอกันทุกวันเลยเวลา1เทอมแต่พอหลังจบเทอม1อ่ะคือก็จะเจอกันน้อยมากเพราะบางคนก็คือเรียนไม่เหมือนกันต่างคนต่างก็ไป explore สิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วหลังจากที่เหมือนทุกคนเรียนใช่ห
เข้าไปถูกไหมครับใช่เป็นจุดที่ดีนะหมายถึงว่ามันไม่เหมือนแบบสมัยเราอันเดอร์แกรดแล้วเนาะที่เราต้องเรียนแบบเป็นสิ่งที่วางไว้แต่อันนี้มันเหมือนกับคล้ายๆว่าอยู่เรียนแล้วอยู่ก็ได้ explore ตัวเอง explore option ที่มันมีที่นั่นไปด้วยอะค่ะการเรียนของที่ MIT อะครับเขาเน้นไปทางด้าน discussion base หรือว่า lecture base อะครับถ้า in general มันจะค่อนข้าง mix คือเราเรียนบนเคสอย่างไฟแนนซ์สมมติละเราก็มีเรียนเป็นเคสแต่มันก็จะมีเลคเชอร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยคือมันจะไม่ใช่100%ที่จะเป็น participation grade อะไรเงี้ยแต่อย่างบางวิชาเช่น competitive strategy ก็คือเคส95%อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้าง depends on subject มันก็ค่อนข้างเป็น good mix นะครับระหว่างแบบทั้ง discussion แล้วก็ทั้ง lecture base ด้วยกันก่อนจะเลือกอยู่ก็ทำการบ้านว่าเอ้ย culture การเรียนของแต่ละอยู่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือถามตัวเองคือถ้าพี่จะแบบดิสคัสทุกวิชาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกโอ้ my god มันคงจะเหนื่อยมากๆเลยคือเคยคุยกับอารัมอะไรเงี้ยอารัมของ MIT เขาก็จะบางวิชาอย่างเช่นสมมติ finance econ อะไรเงี้ยอยู่จะให้ไอแบบ participate ตลอดมันก็รู้สึกยังไงอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนอยากจะเลือกไปอะไรเงี้ยก็เลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองก็ชีวิตก็จะสบายขึ้นเมื่อกี้พี่อยากก็พูดเมนชั่นไปนิดนึงนะครับว่าพี่ทำการบ้านมาครับคราวนี้อยากจะรู้จากประสบการณ์จริงของพี่แหละว่าการไปเรียน MBA ที่ MIT ครับมันต่างจากที่อื่นยังไงครับแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะถึงว่าพาที่ก่อนจะเตรียมตัวละกันแล้วก็พาที่ไปแล้วคือจริงๆก่อนเตรียมตัวคุยกับอารามศึกษา culture อะไรเงี้ยค่ะว่าแต่ละที่มันก็ต่างกันเนาะอย่างเช่นโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางที่ก็ finance จ๋าอย่างบางที่แอดของที่อาจจะเป็นแบบ data หรือบางที่ก็คือแบบอุ๊ยเน้นออกไปเป็นเหมือน C level อะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วมันตรงกับ goal มันตรงกับ lifestyle เราไหมคือเหตุผลที่เรา MIT ละกันเนาะคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่คุยกับอารามแล้วแหละมันจะค่อนข้างชัดมากเลยอ่ะคือถ้าอยู่คุยแล้วอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ I can see myself being there อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกออกเลยอะว่าเราจะฟิตอินกับอันนี้ได้ตั้งแต่การคุยกับเขาเหมือนทุกอย่างที่เราสนใจ vibe มันเป็นแบบมันได้อะไรเงี้ย personality อะไรประมาณเนี้ย character ของ MIT ที่อาจจะ summarize ได้ก็อาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่ความแบบติดเนิร์ดนิดๆแล้วก็จะมีความ down to earth อะเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายแล้วก็ nice อะคุยกับทุกคนคือแบบ nice vibe ใกล้ๆกันคือจริงๆอะก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าคือเราอะก็เหมือนฟังจากคนอื่นเนาะตอนแรกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยแต่พอไปถึงแล้วที่นู่นอะไรเงี้ยตลอด2ปีอ่ะจริงๆพี่ก็ไปเยือนมาหลายที่มากอะไรเงี้ยก็จริงๆก็คือก็ใช่นะคือเป็นไปแบบตามที่คิดไว้ซึ่งก็เลยคิดว่าจริงๆการที่คุยกับอารัมอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้น้องๆเข้าใจความเป็นแต่ละอยู่ได้มากที่สุดเพราะว่าการที่อยู่ไปฟังแค่ว่าซัมมารายส์ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอย่างงี้อย่างงี้เนี่ยมันไม่เพียงพอต้องไปคุยกับเขาเองจริงๆจะรู้เลยอ่ะว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับที่ไหนเงี้ยค่ะอยากจะถามพี่หยาต่อหน่อยครับว่าตอนที่ไปเรียนนะครับมันมี exchange program ด้วยหรือเปล่าล่ะพี่หยาได้ไป exchange program ของที่MBA ของ MIT ด้วยไหมครับมันมีนะคะกับมหาลัยอื่นแต่ว่าที่สโลน่ะคนไม่ค่อยฮิตกันสำหรับการ exchange มันเหมือนจะมีไปแบบ LBS ที่เป็นไฮไลท์ของตัว MIT ที่ชอบมากคือมันมี Action Learning Lab เยอะมาก Action Learning Lab อ่ะมันเป็นคอร์สที่เหมือนกับว่าไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวคืออยู่ได้ไปทำโปรเจกต์จริงๆกับบริษัทหรือกับสิ่งที่อยู่สนใจที่ก็คือทำ Action Learning Lab ค่อนข้างเยอะที่ฮอตฮิตละกันเนาะคือเราจะเรียกว่าตัว G Lab มันเป็น Global Entrepreneurshipแบบคือคล้ายๆกับว่าช่วงปิดเทอมมินเทอร์เบรกอะไรเงี้ยค่ะตลอดเดือนมกราคมก็ส่งเราไปอยู่กับตัวสตาร์ทอัพคอมพานีในแบบ emerging country พี่ก็จะไปที่แอฟริกาก็คือไปอยู่ประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะที่เคนยากับไอวอรี่โคสต์คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการมาเรียน MBA 2ปีเพราะว่ามันสอนอะไรเราหลายๆอย่างมากคือพี่ไปกับเพื่อน4คนแล้วคืออย่างบริษัทที่พี่ไปอะค่ะคือคล้ายๆกับเป็นคาร์ดีลเลอร์ที่มาเป็น marketplace แล้วก็ปล่อยสินเชื่อเองด้วยเพื่อดอกเบี้ยถ้าไปดูแบบ revenue เขาคือเขาเป็น fintech มันก็เลยแบบค่อนข้างซับซ้อนมากเขามีแบบ set up อยู่ใน7ประเทศของโซนแอฟริกาใต้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็คือเหมือนอยากจะ grow มากกว่านี้อยากจะ grow 10เท่าภายใน5ปีอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไปทำ strategy ให้เขาจริงๆมันคล้ายๆกับตัวเป็น consulting หรอค่ะก็จะได้เรียนรู้เรื่อง culture มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในทีมพี่ก็จะเป็นต่างชาติมีแบบคนอเมริกาด้วยมี Korean เป็นแบบ Chinese อะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วก็ mix ทั้งฟังก์ชันงานแบบบางคนมาจาก Wall Street อีกคนมาจากแบบ Stanford คือแบบมันมิกซ์ทุกอย่างอ่ะเราก็ไปเจอที่นู่นด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆอ่ะเวลากลับมาทุกคนจะถามเลยว่าแบบเคยกลับมาแล้วได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือพี่จะตอบเลยว่า one key takeaway เลยอ่ะ the biggest one อ่ะคือแบบการที่อยู่ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในอีกแบบนึงคือมันเป็นการรู้จักตัวเองที่แบบในโลกของที่กว้างขึ้นคือบางคนก็จะถามว่าอ้าวเรารู้จักตัวเองที่เมืองไทยไม่ได้หรออะไรเงี้ยพี่ก็จะบอกว่าจริงๆมันก็ได้แต่ว่าโอเคถ้าเราอยู่ในแทร็กอยู่ในแคริเอร์อยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำนี้มาตลอดอ่ะคือบางทีเราก็ไม่ได้มี room ว่าเฮ้ย opportunity อีกมาก
มันมีเหตุการณ์อะไรอีกหลายอย่างอีกมากเราแบบเอ้ยเราจะชอบแบบนี้เราอยากเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปที่นั่นนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องโอกาสนะมันมีเรื่องคนใช่ปะคะคนมันก็ diverse มากทั้งแบบฟังก์ชันทั้งแบบเชื้อชาติทั้ง mindset ทั้งความคิดทั้งอาชีพอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่อง opportunity ด้วยที่ว่าเอ้ยมันก็ global มากขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสให้อยู่ได้ลองทำหลายๆอย่างใน2ปีคือ you can แบบ explore everything แล้วอยู่ก็จะได้รู้จักตัวเองว่าเราอยากเป็นอย่างเงี้ยคือบางทีเรายังไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากจะถามพี่หยาหน่อยพี่หยาเนี่ยไม่ได้มี background ทาง business เลยการที่พี่ไปเรียนแบบ business ตรงนี้ครับมันยากมากขนาดไหนครับอาจจะเป็น subjective นึงแต่อยากจะให้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ครับแล้วก็อยากจะรู้ว่า class profile เนี่ยคนที่ไปเรียนกับเราเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอะครับงั้นตอบ class profile ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะสืบเนื่องต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าคน diverse มาก class profile ที่ว่า engineer อาจจะ dominate นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะเทิร์นเซาก็คือคนที่มาจากแบบ background ที่หลากหลายก็เยอะมากวันแรกที่ถึงอะเรามันจะมีเหมือน orientation แล้วคือเขา fix ที่นั่งใช่ปะคนแรกที่นั่งข้างๆพี่อ่ะเขาหันมาถามพี่ใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยอยู่เป็นอยู่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่เคยเป็นอาร์คิเทคมาก่อนเขาก็คือว้าวแล้วพอเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามีอาร์คิเทคมาเรียน MBA อะไรเงี้ยพี่ก็เลยถามว่าแบบเราอยู่ทำอะไรมาก่อนเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นแฮกเกอร์แล้วเขาก็ถามว่าแบบพี่ทำงานที่ไหนเป็นยังไงใช่ไหมพี่ก็ทำงานที่ไทยมาจากโน่นนี่เขาก็แบบเฮ้ยอยากไปประเทศไทยอะไรเงี้ยพี่ก็คือถามเขาว่าแบบเขาทำงานที่ไหนโน่นนี่อ่ะคือเขาแบบทำงานกับ CIA อ่ะอยู่แล้วคือพี่ก็คือแบบโอเคพี่รู้สึกว่าแบบนี่คือ1คนแรกที่เจอจากตัวแทน400คนพี่ก็รู้สึกว่าเคยโซคูลแบบไดเวอร์สมากอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบแค่ตัวอย่างนะแล้วบางคนก็คือมาจากทหารก็ค่อนข้างเยอะเพื่อนพี่คือเป็นนางงามญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นมิสเวิลด์เจแปนเวลาเราเรียนวิชาด้วยกันเราแบบเฮ้ยเราเห็นมุมมองเห็นความคิดของเขาอ่ะมันเปิดโลกทัศน์เรามากเลยนะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันใหญ่มากไม่ใช่มีแค่ว่าเฮ้ยอินดัสทรีที่เราอยู่ฟังก์ชันที่เราอยู่หรือแบบอะไรที่เราคุ้นเคยอ่ะมันอีก can be anything พอเป็นเรื่องคลาสเนาะว่ายากหรือไม่ยากนี่พี่ชอบอะคือคลาสเมทคือแบบโคตรเฮลฟูลสำหรับพี่คือมันไม่ได้มีความคอมเพทิทีฟเลยแม้แต่น้อยเป็น0ก็จะแบบเฮลฟูลมากแล้วด้วยความที่ไดเวอร์สก็ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากในลักษณะที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นข้อสอบที่ยากเพราะว่าจุดมุ่งหมายของคอร์สเรียนอะมันไม่ได้วัดผลเราแบบนั้นในความคิดพี่นะอยู่จะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมห้องได้มากน้อยแค่ไหนหรืออยู่จะแชร์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่างานหรือว่าแบบพวกแอสไซเมนต์มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อยู่แบบเรียนรู้ได้มากขึ้นคือสำหรับพี่อะพี่ก็เลยไม่เคยมองว่ามันจะแบบโหยาก at the end of the world อะไรเงี้ยคือมันก็คืออาจจะมีเหนื่อยๆอะไรอย่างนี้บ้างนู่นนี่แต่ว่าด้วย environment ด้วยทุกอย่างอะพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ facilitate การเรียนรู้ละกันใช้คำนี้ตอนนี้อยากจะถามพี่หยาหน่อยครับว่าไปถึงพี่เลือกที่มาเรียนMBA แล้วก็ Y MIT อ่ะครับเหตุผลแรกก่อนเนาะสำหรับแบบ Y MBA นะคะคือเพราะว่าตอนที่ทำงานมาประมาณ6ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มชิฟมาแบบ Marketing and Sales อะไรเงี้ยก็เฮ้ยเราชอบสายบริหารจัดการเนาะแต่ด้วยความที่ Undergrad เราเป็นแบบ Architect อะมันก็จะมีความแบบไม่ได้มี credibility แบบ 100% ขนาดนั้นอันที่2ก็คือพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากpursue สิ่งนี้ต่อเพราะบางอันเราก็เลิร์นจาก experience อะพี่รู้สึกว่าถ้าเรามี experience บางอย่างแล้วเรากลับไป pick up อะไรที่มันเป็น theory อะมันน่าจะ match กันแล้วจะทำให้แบบเหมือน1บวก1กลายเป็น3อะไรเงี้ยมันน่าจะไปได้ไกลแล้วก็น่าจะแมทช์กับโกของตัวเองอีกอันนึงก็คือด้วยความที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอาร์คิเทคอย่างเดียวแล้วแล้วก็ชอบในแบบreal estate industry จริงๆอ่ะสมัยก่อนนั้นจะมีคำถามที่ฮิตมากที่คนชอบถามคือว่าเฮ้ยแล้วทำไมยูไม่ไปเรียนแบบ master real estate ทำไมเลือก MBA เพราะว่าด้วยตรงสายและจริงๆโกพี่ก็ยังอยากอยู่ใน real estate industry เนาะเพราะเราทำงานมา6ปีแล้วมั้งเราเลยรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะมันน่าจะมาจากการทำงานได้แต่ว่า MBA อ่ะพี่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่แบบแม้แต่ทำงานในวงการไปเลยก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อย่างเช่นพวกเรื่อง soft skill เรื่อง leadership ที่เราอยากพัฒนาเนาะเพราะว่าพี่ก็อยากโตไปในแบบบริษัทอยากเป็นผู้บริหารอะไรอย่างนี้แหละเราก็อยากจะฝึกสกิลพวกนี้อยากจะแบบเฮ้ยเข้าใจพาร์ทอื่นด้วยว่าถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับ real estate เลยบริหารคนยังไงก็เลยเป็นที่มาที่ตัดสินใจได้ง่ายมากเลยว่าจะไปเรียน MBA สำหรับว่าทำไมต้องเป็น MIT จริงๆก็น่าจะ tie back กลับไปในตอนที่คุยกับอารามคุยกับอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เขามา roadshow ที่เมืองไทยเนาะก็ไปฟังตั้งแต่5ปีก่อนจะยื่นนะคือตอนนั้นอะอยู่ในช่วง export แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะไกลตัวเพราะว่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจเลยว่าเราอยากเรียนโทที่ไหนอยากเรียน MBA หรือเปล่าตอนนั้นไปฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูน่าจะสนุกนะตอนนั้นแค่คิดแค่นั้นเองอะอันนี้คือ pay back ถ้าจากวันนี้น่าจะแบบ8ปีแล้วอะแล้วพอเหมือนพอมาตอนที่เลือกจริงๆอะค่ะตอนที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็น MBA แล้วถ้าจะไป MBA ทั้งทีก็อยากไปอยู่ที่ดีไปเลยเนาะจะได้แบบเต็มที่แล้วก็แบบโทรคุยคนนู้นคนนี้แบบโทรนั้นคุยเยอะมากอยากรู้ว่าแต่ละที่เป็นยังไง
จริงๆเพราะว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็น big step เนาะต้องใช้เงินเยอะ2ปีเพราะมันก็มี trade off คืออย่างตอนที่เขาจะเข้ากับมหาลัยได้เนี่ยจริงๆอีกอันนึงที่ชัดมากคือตอนที่เหมือนผ่านรอบที่1หรือ2เนี่ยแหละเขาก็จะมีให้เหมือนเข้าไปเจอคนที่ผ่านไปเหมือนกันพี่รู้เลยอะว่าโอ้ใช่อะรู้สึกว่าคนที่ผ่านมาคือคัดมาดีมากรู้สึกว่าวายได้กันหมดเลยนะเทียบกับมหาลัยอื่นจริงๆมหาลัยคือนะเขาน่าจะมีเกือบทุกมหาลัยเพราะว่าพี่ก็ไปหลายมหาลัยเหมือนกันแล้วบางอันก็เลยแบบตัดสินใจได้ไงว่าโอเคแบบเราจะไม่ไปที่นี่แน่ๆ summarize ก็น่าจะเป็นเรื่องของ culture base เป็นหลักแล้วก็ตามมาด้วยเหมือนพวกโปรแกรมหรือ curriculum ที่มันน่าสนใจรูปแบบอย่างที่ core term มีอันเดียวแล้วที่เหลือเป็น flexible อันเนี้ยก็คือค่อนข้างชอบตอบโจทย์มากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามี room ที่จะไป explore ในสิ่งที่เราชอบได้อีกจริงๆนอกเหนือจากมหาลัยยูควรจะดูเมืองด้วยว่ายูไปอยู่เมืองอะไรเพราะเมืองนั้นมันจะ fit กับตัวยูได้ด้วยหรือเปล่าอยากจะให้พี่อยากแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วกันครับว่าบอสตันเป็นยังไงบ้างครับมี2มุมแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะคิดมาตลอดว่าบอสตันน่าจะเป็นเมืองมหาลัยคือน่าจะอยู่ได้สบายๆแต่ว่าลืมคิดไปว่ามันหนาวเพราะว่าเป็นคนชอบแสงอาทิตย์แล้วพอหน้าหนาวก็คือแบบเฮ้ยไม่มีพระอาทิตย์มันมีแป๊บเดียวก็คือช็อกมากค่าครองชีพคือแพงแบบแพงจัดคืออาหารแบบแพงเท่านิวยอร์กแต่ไม่อร่อยเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าให้เลือกอีกครั้งก็อย่างที่บอกก็จะเลือกบอสตันอยู่ดีเพราะว่าปลอดภัยเป็นเมืองเล็กน่ารักแบบจากบ้านไปสนามบิน15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มีมหาลัยเยอะมันก็จะเป็นวายนักศึกษาโดมิเนตคนไทยก็เยอะคือมันค่อนข้างสะดวกคราวนี้พูดถึงกิจกรรมบ้างครับอยากรู้ว่าที่ MIT as a campus เขาเองหรือว่าBA เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจอะครับพี่ว่ากิจกรรมเยอะมากเยอะมากจนแบบบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีพี่ว่าปัญหาของเด็กที่ไปเรียน MBA หลายๆที่น่าจะเป็นคล้ายๆกันคือค่อนข้างโอเวอร์เวมสำหรับเทอมแรกเพราะว่าเรียนด้วยเพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนก็ต้องหาปาร์ตี้ก็ต้องไปคือมันเยอะมากแล้วกิจกรรมมันมหาศาลนะมันอยู่อยากจะกีฬาอยู่อยากจะชมลมคอนเสิร์ตคือแบบมันมีทุกอย่างจริงๆแต่ว่าถ้าสเปเชียลไลซ์แบบหมายถึงว่าถ้าอินสโลนนะคะสโลนขับก็คืออย่างสมมติว่าอยู่อยากมุ่งหน้าไปทาง finance อยากไปทาง PM หรืออยากไปทางเทคก็จะมีคลับของเขาหรืออาจจะมีคลับที่เป็นเหมือนเชื้อชาติอย่างเงี้ยค่ะเอเชียกิจกรรมแฮงเอาท์อะไรเงี้ยก็จะมีจัดกินข้าวซูชิไนหรือว่า Southeast Asian อะไรเงี้ยก็จะมีหรือว่าจะเป็นคลับตาม interest Y clubเนี่ยก็จะไปชิมไวน์ทุกอาทิตย์แต่ว่าส่วนใหญ่ของพี่เนี่ยพี่ก็จะทำมี Asia Business Club มี conference ช่วยจัด conference แล้วอีกอันนึงที่น่าจะฮิตมากเลยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้เที่ยวเพราะทุก weekend จะมีคน organize trip ตอนนี้อยากถามการเตรียมตัวไปเรียนหน่อยอะครับพี่อยากว่าตอนนั้นพี่เตรียมตัวยังไงบ้างอะครับคือตอนที่เตรียมตัวมันเป็นตอนที่จำได้เลยว่างานหนักมากแล้วพี่ก็ไม่ได้ลาออกมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะต้องบาลานซ์ระหว่างทำงานไปด้วยแล้วตอนนั้นงานก็สนุกมากชาเลนจ์มากต้องแบบเปลี่ยนฟังก์ชันนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอันนี้เป็นความตั้งใจของเราและก็จะพยายามแบบทำให้มันดีที่สุดเนาะแต่ว่าพี่อยากใช้เวลาการเตรียมตัว GMAT นานกว่าไม่แน่ใจว่านานกว่า average หรือเปล่าแต่ก็เป็นหลักประมาณ2ปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้คะแนนแล้วกว่าจะยื่นอีกประมาณ2ปีเพราะว่าติดโควิดที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็น GMAT เนาะสำหรับ MBA แต่บางคนก็จะง่ายมากๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ก็คือเราก็ไม่ได้ควนหนักขนาดนั้นเราก็ต้องใช้ discipline ค่อนข้างเยอะเพราะมันก็คือการที่ยิ่งอยู่ทำงานไปด้วยอยู่จะแบ่งเวลายังไงเพราะบางทีปุ๋ยทำงานกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอ่านหนังสือไม่งั้นมันก็จะแบบหายไปพี่ว่าพอมีคะแนนแล้วมีอะไรหลายอย่างอันนี้แล้วว่าที่เหลือมันก็ถ้าอยู่มี goal อะไรที่ชัดเจนเนาะมันก็ที่เหลือมันก็จะตามมาเองตอนนั้นพี่อยากได้ให้ทาง Mission to Top U เขาเลยช่วยมัน enhance application process ยังไงด้วยอะครับพี่อาจริงๆอะตอนนั้นน่ะมันอยู่ในจังหวะที่พี่ได้ GMAT มาประมาณปี2ปีแล้วยังไม่ได้ยื่นสักทีแล้วก็คืองานก็ยุ่งมากอะไรเงี้ยเราพอดีว่ารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคือจริงๆอะเคยฟังพี่เจสมาตั้งแต่แบบสมัยแบบ5ปีที่ก่อนจะยื่นอะสมัยพี่เจสเพิ่งกลับมาจากเคนล็อกเลยเพราะเพื่อนลากไปฟังตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้คนมาช่วยแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากงานที่เยอะมากอยากให้แบบมีคนมาพุชเราซัมติงอยากให้มีคนแบบเดินไปกับเราในเจอร์นี่เนี้ยก็เลยแบบตอนนั้นหานู่นนี่สุดท้ายก็มาลงล็อกที่พี่เจสแหละเพราะว่าพี่เจสอะก็คือไปคุยครั้งแรกเรารู้สึกว่าค่อนข้างแบบรู้สึกว่าคลิกแบบไวบ์ได้คล้ายๆกันอีกแหละจริงๆอะตอนที่พี่ทำงานอะค่ะก็ทำกับพี่ไผ่เป็นหลักเนาะก็เป็นพาร์ทเนอร์พี่เจสแหละประทับใจมากวันนี้ก็เป็นแบบพี่น้องกันก็แบบกลับมาก็ไปหาพี่ไผ่มาอีกอันนึงเลยคือพี่ว่าเพราะว่าพี่อะไม่ได้มาจากเมนสตรีมเนาะคือบางคนอาจจะแบบอยู่ในวงการทำงาน
านคอนซัลติ้งคือคนรอบตัวแบบคุยกับคนนู้นง่ายอะไรเงี้ยคือพี่ก็จะแบบเอ้ยถ้ามีอันเนี้ยคือถ้ามีคนที่คอยช่วยเราแบบให้คําแนะนําเราได้ให้อินไซต์อะไรเราได้หลายๆอย่างโดยที่เราแบบไม่ต้องเหนื่อยไปแบบรีเซานู่นนี่เองอ่ะก็คงจะดีแล้วโปรเซสของการทํางานกับ Mission to Top You อ่ะพี่ก็เป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นการ enhance แบบ MBA experience ของพี่ละกันเพราะว่ามันคือโปรเซสที่ทําให้อยู่รู้จักตัวเองจริงๆอีกโปรเซสนึงเลยการที่อยู่จะแบบทําแอปพลิเคชันเพราะคําถามมันจะเป็นเชิงแบบ what's your goal what's your value อะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกคือบางคนทํางานมาตลอด 5-6 ปีเนาะก็อาจจะไม่เคย reflect กลับไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรคือ core ของ you หรือ you ต้องการอะไร5ปีวางแผนไง10ปียังไงคืออันนี้มันก็เหมือนกับการที่แบบให้ตัวเองมานั่งคิดเรื่องแบบนี้มากขึ้นแล้วการที่มีคนที่เขารู้ว่าเฮ้ย process มันเป็นยังไงหรือมันจะต้อง tackle จากมุมไหนอ่ะมาตั้งคําถามให้ you คิดอ่ะมันก็ทําให้ you แบบ frame ทุกอย่างออกมาง่ายขึ้นอีกเช่นเดียวกันส่วนตัวนี้ก็รู้สึกเลยว่าให้ทาง Mission to Top You มาช่วยแบบไกด์เรามันเหมือนทำให้เรามี motivation มากขึ้นด้วยเราคือเขาก็มีประสบการณ์มาเยอะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะช่วยเราสามารถไกด์เป็นแบบ right direction แล้วก็ช่วยเราซอสมหาลัยว่ามหาลัยไหนเหมาะกับเราแล้วก็เทเลอร์โปรไฟล์อะไรต่างๆพวกนี้ครับก็อันนี้ก็คืออยากจะแชร์ทุกคนฟังเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง additional service expense ที่จะต้อง top up เข้าไปแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เพิ่มความสบายใจแล้วก็ติดเข้าไปเนี่ยเราสูงว่ามันคุ้มแหละสำหรับที่ประสบการณ์ที่อยู่ได้ไปแล้วมันแบบ once in a lifetime จริงๆอ่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีคนที่เขามีประสบการณ์แนะนำที่ดีมาช่วยเรา enhance โปรไฟล์เราเนี่ยก็สามารถทำให้เราเหมือน achieve ความฝันของเราที่อยากจะไป MBA ระดับ top อยู่ระดับโลกได้อย่างเงี้ยครับคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่หยามีอะไรอยากจะฝากให้กับคนที่สนใจอยากจะเรียน MBA ที่ MIT อ่ะครับน่าจะเป็น2เรื่องแล้วกันเนาะคือพี่รู้สึกว่าคนที่ไปเรียน MBA อ่ะบางทีตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเรามาเรียน MBA จริงๆเพื่ออะไรหรือว่าอยากเรียน MBA จริงๆไหมพอเป็น MBA ที่ MIT อีกจริงๆก็คือเอ้ยอันเนี้ยมันฟิตกับ personality vibe ของ you ทั้งในเรื่องของแบบวิธีการเรียนการสอนเองสิ่งที่เขาโฟกัสกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยที่เขามีมันเป็นอะไรที่เป็น you หรือเปล่าอีกอันนึงก็ที่ฝากไว้ก็คือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยากที่ผ่านมาคือพี่ก็คุยกับคนเยอะมากน้องๆรีชเอามาอยากจะต้องทำยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยพี่ก็จะแนะนำว่าก็ต้อง explore ทั้งในเรื่องของGMAT ก่อนเนาะหมายถึงว่าคะแนนในเรื่องของเบื้องต้นอันนี้คือใครที่เรียนอยู่แล้วที่ยูจะต้องแบบผ่านมันไปให้ได้อยากให้ explore ในเรื่องของ culture คุยกับอารมณ์หาข้อมูลน่ะทำการบ้านเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมัน fit in จริงๆทั้งหมดเนี้ยก็รู้สึกว่ามัน doable นะถ้ามันใช่สำหรับยูจริงๆก็ encourage ให้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้วก็ให้ลองแบบทำแล้วก็ลองยื่นอะไรเงี้ยค่ะได้ครับก็ขอบคุณพี่หยามากๆนะครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ตอนไปเรียน MBA ที่ MIT ว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาจะขอรวบรวมแล้วก็มาถามพี่หยาอีกทีละกันนะครับก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วย Mission to Top You นะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ของพี่หยาเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังว่า MIT MBA เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าเรียนขนาดไหนนะครับก็ถ้าใครมีคำถามหรืออยากจะให้ทาง Mission Top You เนี่ยไปดูแลเหมือนพี่หยาเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ทาง LINE @mission to top you ได้แล้วก็ทาง mission to top you เนี่ยเขามีเซสชั่นฟรีด้วยปรึกษาให้กับคนที่อยากจะสนใจก็ลองทักไป LINE ดูได้นะครับคนที่อยากจะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ Stanford Harvard MIT Kellogg Top U Ivy League Cambridge Oxford LBS เนี่ยก็ติดต่อไปถามเขาได้เลยก็ขอบคุณพี่หยามากๆนะครับได้เลยค่ะขอบคุณด้วยค่ะ